เมื่อตักบาตรเสร็จยังก็สวดคาถามหาลาภของคุณแม่บุญเรือนต่อและอธิษฐานจิตแล้วก็กรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์อาจารย์ทําอย่างนี้และอาจารย์พยายามที่จะเดินเฉยๆหรือนั่งอยู่เฉยๆอาจารย์ก็จะสวดมนต์พระรัตนตรัยบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อธิษฐานจิตถึงท่านพอเวลาเราขออะไรเนี่ยที่มันเป็นไม่เหลือบ่าโกแรงแล้วมันเป็นความจําเป็นกับเราในขณะนั้นเราไม่อย่าไปขอพร่ำเพรื่ออย่าไปขอซีซัวนะคะไม่ใช่ว่าอะไรก็จะขอความขอเนี่ยแปลว่าเราอยากได้ขอมากแล้วว่าอยากได้มากแล้วมนุษย์อยากได้จนไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือมนุษย์เป็นเช่นนั้นเองนะคะมันจึงกลายเป็นบางคนขอแล้วได้บางคนขอแล้วก็ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ขอเจตนาที่ขอและพลังที่ขอด้วยเป็นสําคัญดังนั้นการบูชาคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมอาจารย์เชื่อว่าจะนําซึ่งพลานิสงส์มาให้แก่ผู้บูชาและอาจารย์เชื่อว่าด้วยอนุภาพแห่งพุทโธน้อยพุทโธใหญ่พุทโธกลางและพระอื่นๆที่คุณแม่ท่านได้สร้างนี้สามารถตามองค์พระเนี่ยนะคะก็จะมีพลังอันไม่มีประมาณในสถิตอยู่แล้วก็พลังเหล่านี้สามารถปรับชีวิตของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นนะคะหรืออาจจะปรารถนาอะไรที่มีความจำเป็นกับตนเองในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสำเร็จแต่การขอจากท่านหรือการอธิษฐานจากท่านนั้นตัวเราก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบฝึกสมาธิชอบฝึกสติแล้วก็สวดมนต์เป็นนิดแล้วก็ตักบาตรเป็นนิดนะครับเพียงเท่านี้อาจารย์เชื่อว่าไม่ช้าไม่นานสิ่งที่เราได้อธิษฐานจิตย่อมสำเร็จผลเป็นแน่นอนจากอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาประภากรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ